ครับผมไปพูดคุยในส่วนของควันหลงนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการประกาศรางวัล Best FIFA Award 2018ก็เป็นทางลูก้าโมดิชนะครับกองกลางทีมชาติโครเอเชียจากสโมสรเรอัลมาดริดได้ไปรางวัลนี้ต้องบอกว่าจะเป็นในส่วนของตัวแทนกัปตันทีมชาติผู้จัดการทีมชาติเป็นคนเลือกแล้วก็เป็นควันหลงว่าหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยอย่างไรยวัฒน์ของเราเนี่ยเลือกใครกวินธรรมสัจจานันท์กัปตันทีมชาติไทยเลือกใครเป็นยอดเยี่ยมในสายตาของพวกเขาใช่นะครับก็มีการเปิดโผล่ออกมาครับผมนะครับกวินก็เลือกในฐานะกัปตันทีมชาตินะครับซึ่งกวินเองเนี่ยก็เลือกอาซาครับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับผมขณะที่รายวัชส่วนของนักเตะเนี่ยเลือกโมดิชครับผมเอ็มปาเป้แล้วก็ซาร่านะครับขณะที่โค้ชเชกวินเลือกดาลิชนะครับผมซีดานแล้วก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่าส่วนรายวัชเลือกเดชองดาลิชแล้วก็ซีดานครับผมซึ่งคนที่รายวัชเลือกเนี่ยได้รางวัลหมดเลยได้หมดเลยนะก็ผมว่าเป็นอะไรที่ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้กันว่าตัวแทนทีมชาติไทยเราเนี่ยเลือกใครครับก็แน่นอนแต่ลูก้าโมดิชก็สมควรกับรางวัลที่ได้ไปแล้วใช่ครับครับผมก็ต้องดูว่าต่อไปครับ รางวัลอื่นๆก็ในฐานะที่เรามีสิทธิ์โหวตนะครับในส่วนต่างๆอย่างกัปตันทีมอย่างโค้ชครับว่ามีจะมีใครได้บ้างครับผม